มาทุกวิถีทางนะครับที่เราเจอบ่อยๆเลยคือ SMS หรือข้อความสั้นนะครับก็จะใช้เนื้อหาที่มันไปตามรูปแบบปัจจุบันเช่นอย่างตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องหม้อแปลงหม้อไฟอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็กรมบัญชีกลางหรือถ้าเป็นช่วงต้นปีอาจจะเป็นเรื่องภาษีคืนภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะมีลิงก์มาข้อความแนบลิงก์ลิงก์อันนี้แหละถ้าเรากดเนี่ยนะครับก็เป็นการติดตั้งโปรแกรมดูดเงินนะครับจากนั้นเนี่ยคนร้ายก็สามารถที่จะควบคุมโทรศัพท์ของเหยื่อได้จากอีกเครื่องนึงนะครับสุดท้ายก็จะเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันธนาคารแล้วก็ทำธุรกรรมครับคืออยากเตือนประชาชนให้ระวังมีพฤติการยังไงบ้างนะคะจริงๆเนี่ยคนร้ายเนี่ยพยายามจะเข้ามาทุกวิถีทางเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็น SMS สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะการดาวน์โหลดลิงก์นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเจอลิงก์ที่มันมีข้อความและแนบลิงก์เนี่ยอย่าเพิ่งกดลิงก์ถ้าเขาอ้างนะครับว่าเป็นอะไรเนี่ยเราโทรศัพท์ไปถามเช่นถ้าอ้างเป็นการไฟฟ้าเราโทรหาเบอร์โทรศัพท์การไฟฟ้าถามอ้างเป็นกรมบัญชีกลางโทรหากรมบัญชีกลางหรือถ้าเป็นห้างร้านเช่นหลอกว่าแจกสิ่งของครบรอบเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วก็มีลิงก์เนี่ยแจกบัตรกำนันอะไรอย่าเพิ่งกดโทรศัพท์ไปถามหน่วยงานนั้นๆก่อนเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อเพราะมิจฉาชีพพยายามทุกมุกทุกวิถีทางเนี่ยจะให้ประชาชนกดลิงก์ให้ได้เพราะนั้นเขาคิดทุกวันว่าจะใช้นวัตกรรมอะไรมาหลอกเราอย่ากดเป็นใช้ได้ไม่อย่าเชื่ออย่ารีบอย่าโอน